รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนะคะคุณตองนะคะอาจจะได้ยังมาไม่ได้ได้มาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เช่นเคยเราต้องมีพิธีกรรับเชิญใช่ละนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยจะว่ารักก็รักจะว่าเหมือนไส้ก็เหมือนไส้ปนปนกันไปปนปนกันไปนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรรับเชิญของเราวันนี้นะคะเต้ตะวันหลังเดาะไปแล้วยังสเมลเป็นยังไงบ้างสเมลโอเคครับสเมลโอเคเธอพร้อมจะมาทำงานแทนพี่เจนนี่หรือเปล่าพร้อมครับยายวันนี้เตรียมตัวอย่างไรมันเป็นมาสำหรับทอกระเทยบ้างก็ตื่นมาอาบน้ำออกมาก็เหมือนทุกวันไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นพิเศษครับบริการก็ไม่ได้ว่าจะดีเลิศอะไรเขาไม่ทำให้มันครบครบไม่แต่วันนี้แบบแขกรับเชิญเรามีความเพิ่งทำงานด้วยกันมาแล้วเป็นคนที่สนิทสนมกันอยู่ใช่ครับคือเกี่ยวข้องสัมพันธ์การสามารถที่จะแทรกแซงในการพูดการคุยได้ครับโอเคอ่ะแต่ก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญคุยเรื่องของพวกเรากันเองก่อนเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่หมกมุ่นกับตัวเองมากครับวันก่อนค่ะวันก่อนค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่แค่3คนวันนี้มีน้องๆในสตูดิโอด้วยนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันคือช่วงเนี้ยจะเจอน้องคนหนึ่งซึ่งจะต้องแบบมาทำงานด้วยกันใช่ป่ะซึ่งจริงๆแล้วสตอรี่เนี่ยคือแบบเหมือนฉันว่าเขาก็รู้ว่าฉันน่ะชอบเขาเป็นเวลานานเลยก็รู้ชอบในเชิงไหนแบบชอบแบบอย่าบอกนะว่าคนนี้ไม่ไม่แบบมันเคยแบบอีอาอีอาอะไรกันแล้วใช่ป่ะวันนั้นก็นั่งคุยงานมาคุยงานกันที่ร้านของฉันก็ดื่มไวน์อะไรประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บน้องก็บอกว่าไปดู House of Hill ต่อไหมเขาชวน House of Hill เออคือหนังเหรอครับไม่ใช่คือเป็นสถานที่เป็นเหมือนบาร์สำหรับแบบว่าเป็นแร็กโชว์แร็กโชว์แร็กโชว์ซึ่งฉันน่าสังหรณ์ใจแล้วว่าเพราะว่าที่เนี้ยเป็นที่ที่ฉันโดนคนบ้าต่อยอ่ะใช่จะต้องเป็นโรงพักคือที่นี่แหละฉันก็มันจะมีอะไรหรือเปล่า by the way ก็ไปถึงปรากฏว่าพอเข้าไปในลิฟต์เว้ยอยู่กัน2คนอ่ะไอ้น้องอ่ะอยู่ดีมันก็ทำอย่างนี้ใส่ฉันอ่ะคิดอย่างนี้หรือเปล่าให้จูบให้จูบอันนั้นคือคิดเลยว่าแบบจะให้หอมแก้มอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาโดยที่เธอก็แบบอะไรอยากได้หอมแก้มหรอแล้วแบบเธอก็ถามน้องเป็นไรอ่ะน้องก็บอกไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่เราก็อ้วกแบบรีบอะก็คือแก้มป่องไม่ได้ใช้หอมแก้มจะอ้วกอ้วกมันขึ้นมาตรงนี้แล้วมึงเหนื่อยเออมึงอะไรเงี้ยน่าจะผิดหวังแล้วดิวไม่ถูกอะไม่ใช่เพราะว่าเรามาในฐานะที่แบบเราเกี่ยวกันมาคือพอลิปเปิดอะก็คือเล่นไม่รู้จักไปเลยอะก็คือวันนั้นก็จะเสียแบบไปขอโทษขอโพยเสียค่าทำความสะอาดลิปก็เป็น 1,000 บาทแต่ความอุบาทของยายคือทำเป็นเล่นไม่รู้จักเขาไปเลยอุบาทคนตามมาด้วยกันอย่างเขาเขาแค่อ้วกเองกูแฉกเอาไปหาเจ้าของร้านก่อนเลยเป็นสารภาพก่อนเลยทำไงอ่ะเธอไม่มีบ้างเหรอเธอไม่มีงานอ้วกไม่มีงานอ้วกแต่มีเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ทำไมอ่ะก็คือนอนไม่ค่อยพอช่วงนี้เลยแบบเอาวิตามินมาเต็มเลยห่อใส่มาเตรียมมากินกางเกงยีนก็แพงมากใส่มาในกระเป๋าโอ้ยวิตามินแตกจริงเหรอโอ้ยเราซื้อมาแพงมากกางเกงตัวนี้คือแบบอุ้ยกั้นใจซื้อแบบกางเกงตัวนี้เอาซะหน่อยไปญี่ปุ่นไปเที่ยวเออ38,000เอ้าไม่เคยซื้อกางเกงแพงขนาดนี้เลย
กะจะเอาใส่ตลอดชีวิตวันละตัวเดียวใส่กับซุปเสื้อวันเมื่อกี้ขับเมื่อกี้ไม่ใช่วันก่อนไม่ใช่ค่ะถอดโอ้ยไม่เราไม่จะมีสุขภาพก็ไม่ได้กางเกงก็ไม่เหลือพอแกเอามาเหมือนกินไส้เดือนเหมือนกันเนาะเหมือนกินไส้เดือนขดแล้วคือเราเลือกแอสตราเซนทินไงมีสีส้มจบสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงจบเลยใครขี้แตกเหมือนใครขี้แตกเรื่องกินเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นดวงไม่เป็นไรก็หลังจากนี้ก็คือเวลาที่เจอแบบเตแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าปากซอยหรืออะไรถ้าเตจะใส่เสื้อคลุมกับกางเกงยีนตัวนี้ก็ถือว่ามันต้องคอมพินลุกไงมันต้องคอมพินลุกในนี้ก็คือทั้งหมดของวันก่อนของวันก่อนครับไหนพูดถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้หน่อยสิคุณตะวันวีผมไม่ใช่แขกรับเชิญเหรอตี power slap นะ power slap เลยแขกรับเชิญของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่น่ารักมูจุจุมุมิจิก็เป็นน้องแบบเป็นเรียกว่าเป็นน้องใหม่ซึ่งเอาจริงๆนะกว่าจะได้คิวเนี่ยยากมากนะ1วันมี1สัปดาห์มี7วันน้องก็ทำงานไป9วันทำล่วงหน้าหรอเกินไปอีกเพราะไหลจ็อบวิ่งงานขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะเจมินายโฟสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเขาเดินไปไหนเนี่ยอุ้ยแล้วเบียดอะไรกูนักหนาจะตกเตียงอยู่แล้วเนี่ยถึงพยานถึงพยานสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักไหมน่ารักไม่กรี๊ดออกมาสิค่ะกรี๊ดออกมาครับกรี๊ดออกมากรี๊ดออกมาเลยจริงไหมเมื่อกี้ที่พูดเกินเลยไปไหมว่าทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่ง7วันเธอทำงานไป9วันเลยครับก็มีงานเรื่อยๆครับให้ได้ทำครับดีมากพี่ทูเอ็นดูจังเลยมีใครเอ็นดูฉันบ้างไหมฉันดูนะมันแวบมาตลอดเลยอ่ะเวลาแบบเลื่อนฟีดอ่ะเธอจะมาอึ่งอ่างกระปี้กระป๋องกระปี้กระป๋องกระปี้กระป๋องมาเลยตลอดใช่มั้ยปิ๊งปองได้ดูซีรีส์ของน้องมั้ยอ้าวไม่ได้ดูจ้ะแต่ว่ารู้แล้วว่ามันขับเคลื่อนด้วยเพลงอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรซีรีส์ของน้องนั่นคือเรื่องอึ่งแน่ที่บางปูแฟนผมอะไรแฟนผมเป็นคุณครูเอาไปนั่งคุยกันดีกว่าได้ครับคุยกันดีกว่าสบายดีสบายดีก็เพิ่งเจอกันมาครับใช่ครับใช่มั้ยคะนี่ไปอยู่กินกันมาอยู่กินเลยเหรอยังเค้าเรียกอะไรวะกินอยู่เอ้ยใช้หลับนอนเออหลับนอนหลับนอนเออแยกไปอีกเนี่ยไปพี่เต้ด้วยใช่เนี่ยเพิ่งไปชะอำกันมาครับสนุกสนานมั้ยคะสนุกมากครับเจ็บตัวมั้ยคะไม่นะครับไม่นะคะหลอกถูกก่อนที่มาถ่ายรายการคือแบบมีเรื่องราวแบบฮาหลายเรื่องมากเลยอ่ะแล้วเรื่องราวนั้นพอมาบอกโฟนว่าจะเล่าในการเฮ้ยอย่าเล่าไม่เล่าเหอะอยากรู้มันทรอมาเป็นทรอมาแล้วตอนนี้ครับคือจริงๆเธอ2คนน่ะสนิทกันแล้วเค้าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วมันเล่นน่ะ2คนเนี่ยชอบเล่นกันแรงป่ะใช่ครับอยู่บนเตียงผมตอนนั้นผมไลฟ์อยู่นี่เข้ามาว้าวอะไรอ่ะปกติเราเล่นกันอยู่แล้วเราเล่นกันแบบเราปั้มกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดูแลไม่ใช่ปั้มเป็นมวยปั้มอ่ะเล่นมวยปั้มสนุกกันคุกวงในเล่นหยุ่มกันอย่างเงี้ยเล่นหยุ่มเล่นหยุ่มผมชอบดู UFC ไงเอาเข้าใจก็เลยอะไรนี่ไม้ปีตกน้ำหาคู่เล่นใหม่ไปเพื่อนใช่เวลาแบบอยู่บนเตียงเงี้ยมันก็จะแบบมีความนิ่มแล้วมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกัน2คนประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้ถามคอนเซนต์เขาก่อนมั้ยว่าเขาอยากเล่นความยอมครับก็เล่นกันก็อยู่กันชอบเล่นอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันมีช็อตนึงช็อตพิกครับช็อตพิกตัวพิกตัว RKO มันปุ๊บพิกตัวปุ๊บแล้วเจมินายก็แบบลงไปเจ็บแล้วก็เลชี่เงี้ยนึกว่าให้หอมแก้มให้คือคิสใช่แล้วมันบอกว่าเจ็บฟันเจ็บฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ดูฟันแล้วฟันอ่ะมันเข้าไปนิดนึงอ่ะเข้าไปไหนเข้าไปในปากอ่ะนะมันบุ๋มมันหยุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยนิดนึง
เออมันบุ๋มเลยตอนนี้ผมยังไม่แก้เลยตอนเราถึงจะมีอย่าร้องไห้จะมีแค่ความเศร้าอยู่มีความเศร้าเจืออยู่เพราะยังมันเพิ่งสดสดเนี่ยเรื่องเหตุการณ์เพิ่งเกิดแผลสดเลยอ่ะแผลสดไม่ใช่คนนี้แผลสดคือคนนี้คนนี้ก็แผลก็คือเข่าแบบเราไปโดนเขายังไงโดนเข่าตรงนี้เลยครับแล้วฟันเขาก็เหมือนจะคือเข้าไปนิดนึงคือฟีลว่าเหมือนหมอกระดูกเลยอ่ะที่แบบว่าดัดอย่างเงี้ยกรึกกระดูกสิดัดฟันให้เลยกรึกใช่ใช่ก็คือฟันเข้าไปโดยปริยายไม่ต้องดัดฟันที่นี่ตอนวันนั้นพี่เต้ก็คืออยู่ในวันนั้นอ่ะพวกนี้ไลฟ์อยู่ข้างบนเตออฟกับกันเนี่ยนั่งดูหนังผีอยู่ข้างล่างพอเกิดเรื่องน้องกันบอกอุ้ยมีน่ากลัวกับหนังผีแล้วคือตอนแรกตั้งแต่ตอนไลฟ์แล้วอ่ะตั้งแต่ตอนไลฟ์มาคือกันพูดว่าอุ้ยเล่นกันแรงจังเลยเหมือนเต้กับนิวเลยเขาจะทะเลาะกันจริงไหมอันนี้ยังพูดตอนก่อนเกิดเหตุเลยนะแล้วพอพูดกันดูสักพักกล้องก็จากที่เป็นสองคนนี้ก็ย้ายเป็นหน้านิวเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับกันบอกอ่ะเกิดเรื่องแล้วแต่ก็คือเกิดเหตุการณ์นั้นเสร็จก็กลับมาไลฟ์ต่ออีกรอบนึงที่เอาไลฟ์ต่อไลฟ์ต่ออีกรอบนึงใช่ซึ่งเนี่ยซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดเชมินายวันเกิดเชมินายใช่ฟาดครับใช่ชื่อโฟนวิ่งลงมาเขาพาราอยู่ไหนพาราคือตอนนี้ไม่ได้แบบฟันอ่ะยังเอาออกมาไม่ได้ขอให้หายปวดก่อนโอ้แต่ได้ขอโทษไปแล้วขอโทษไปแล้วครับขอโทษไปแล้วไม่แล้วพวกชาวบ้านอ่ะก็ขึ้นแบบไปหาน้องหน่อยแบบเหมือนต้องดูใจไม่รู้ต้องดูใจใครอ่ะเพราะใจนี่ก็มีกระใจแบบทั้งคู่อ่ะแบบพอขึ้นไปเห็นพาราเขาบอกขอโทษนะเพื่อนแบบน้องมันเข้มแข็งมันแบบมันดูไม่ติดอะไรขอโทษนะเพื่อนพอเดินออกมาพ้นหน้าห้องเฮ้ยทำไมวิ่งหายาวิ่งหาอะไรเลยแบบรู้สึกผิดมากตอนคืนหายตัวไปเลยคือแบบพวกเตยขึ้นไปดูกันอีกทีก็คือแบบเดินลงไปในทะเลแล้วใช่ตอนแรกเตยก็บอกเฮ้ยหรือว่าโฟร์สไปแบบตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงยายเห็นวันที่เตยกับนิวเดินออกไปตามหาก็แบบหรือว่าน้องไปเดินเล่นชายหาดไปแบบเศร้ามากอะไรเงี้ยเดินหาทุกบ้านไม่เจอสรุปออกไปซื้อของกินกับผู้หญิงไม่ไปซื้อนี่ให้เจมินายเจมินายชอบกินขนมถุงอ๋อแป๊บนึงนะคะแต่ว่ากูจะกินยังไงแต่ว่าเนี่ยนะบดได้ไหมบดลิ้นเดี๋ยวบดเป็นผงให้กินชงกับนมอะไรอย่างงี้เอ็นดูจังเลยอ่ะแล้วอาสองคนนี้สนิทสนมกันจริงก็ตั้งแต่แฟนผมครับเป็นประธานนักเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบไอ้เรื่องเพื่อนก็มีเรื่องแบบความโรแมนติกกุ๊กกิ๊กมันก็มีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแก๊งวงดนตรีของเธอถูกไหมซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เล่นดนตรีเก่งมากเนี่ยคือ เก่งมากไม่เก่งมากคือเล่นได้ทุกอย่างเอาดนตรีสากลเอาดนตรีสากลดนตรีสากลที่อยู่ในวงอย่างเงี้ยพอเล่นได้ครับเพราะว่าคุกคีมากับแบบเพื่อนที่อยู่ในวงแบบเล่นดนตรีกันอยู่แล้วหรอแบบเด็ดใบไผ่อย่างงี้มาปุ๊บอ่ะไหนลองสิได้เป่าได้เลยเป่ามีเสียงเลยอันเนี้ยเล่นได้ทุกอย่างในวงแต่ไม่ได้อยู่ในวงก็คือไม่ได้เป็นนักดนตรีในซีรีส์คือไม่ได้โชว์อะไรเลยเหรอได้ร้องเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงรักไงแต่หมายถึงว่าเครื่องดนตรีไม่ได้เล่นเลยในขณะที่อันเนี้ยวงเนี้ยที่ต้องเล่นเป็นวงดนตรีอ่ะมีใครเล่นดนตรีเป็นมั่งเขาเรียกว่าเล่นดนตรีเก่งดีกว่าคนเล่นดนตรีเก่งก็จะมีพี่สตางค์หนึ่งคนอ๋อสตางค์เล่นอะไรสตางค์เล่นกีตาร์และที่เหลือจ้ะใช้คำว่าเล่นไม่เก่งแล้วยังไงเวลาก่อนที่จะเข้าซีนมันยังไงมันซ้อมหน้าเซตหรอมันยังไงทำท่าทำทางอย่างเงี้ยเขาก็จะมีซ้อมแบบซ้อมรวมวงก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซ้อมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สตางค์เนี่ยก่อนหน้านี้คือเขาก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเขามาฝึกเพื่อนี้เลยใช่แต่คือคนอื่นก็อาจจะแค่ไม่ฝึกแค่นั้นเองเลิกฝึกแต่ว่าไม่พูดแต่มันไม่ยอมแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ปรับได้ไงขออย่างนี้ถูกป่ะใช่ครับแล้วเวลาถ่ายซีนเล่นดนตรีอ่ะเขินมากเลยครับเวลาแบบถ่ายซีนแบบเป็นแบบฮอตเวฟอะไรเงี้ยก็จะมีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องเล่นซิงค์อ่ะแต่ว่ามันจะมีเสียงกองของพี่พร้อมออกมาแล้วเสียงกองของพี่พร้อมไม่ถูกจังหวะแล้วแบบมันก็ตีอย่างผูผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบเห็นว่าคนดูเขาแอบยิ้มอะไรเงี้ยแอบยิ้มมองเขาจอยกับดนตรีเราไม่ดนตรีมันเหมือนไม่ตรงจังหวะไอ้กองเนี่ยมันยังพอให้มันแบบเป็นภาพได้ชัดๆแต่เพราะกองมันก็คล้ายๆกับตบมือปะมันไม่ตรงเลยพร้อมตบมือไม่ตรงพร้อมตบมือตามจังหวะไม่ได้คนเลิศมากผมไม่เคยเห็นใครเป็นอย่างนี้มาก่อนพร้อมเป็นเด็กทีมผมตอนประกวดเข้ามาซึ่งพร้อมก็ไปฝึกเรียนร้องเพลงตอนนั้นเหมือนกันแล้วตอนก็เรียนร้องไม่ค่อยตรงจังหวะเลยใครๆมาโอ้เต็มติ๊กต็อกเลยตบมือยังไม่ตรงจังหวะแต่ว่าให้ไปเล่นรับบทเป็นมือกลองเราในขณะที่คุณประธานนักเรียนเนี่ยคุณต้องยืนดูหลายครั้งคุณจะต้องมีซีนที่ยืนดู
ชิล่าเขาเล่นอยู่ข้างเวทีมันหืมมือมันแบบคือหน้าเนี่ยต้องปราบปื้มว่าแบบอุ้ยกันแบบไปถึงฝั่งฝันแล้วถึงคอนเวลแต่มือกำหมัดแบบมึงเล่นอะไรของมึงเอ็นดูจังเลยอ่ะแต่คือในซีรีส์มันไม่ค่อยมีเวลาซ้อมด้วยครับแต่ว่าตอนช่วงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมาซ้อมกันแล้วพร้อมที่ตั้งใจมากคือจ้างครูไปสอนที่บ้านเลยใช่แล้วเขาก็เริ่มตีได้แล้วแต่ได้เห็นว่าสกิลในการที่ฝึกมาถึงตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะเล่นคอนเสิร์ตได้แล้วถูกไหมได้อย่างแฟนผมเนี่ยหลายครั้งก็เวลามีงานอะไรเงี้ยก็คือไปกันแบบยกพวกไปกันญี่ปุ่นนี่ที่ไปมาเป็นไงไปพร้อมกันหมด9คนเลยครับแต่มีจุงดังเพิ่มมาด้วยผมก็จะเป็น11คนแล้วอยู่ด้วยกันครบตลอดเหมือนหรือว่าใครแยกเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนแบบมันต้องมีคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะถ้าไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเดินเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะแยกกลุ่มกันไปบางคนตื่นสายบางคนไปกินบางคนไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยใช่แต่ก็วุ่นวายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเหตุเกิดฟันหักนี้ไม่มีโคตรผิดแล้วโอเคตัวเขาเองก็เจ็บขาเนี่ยกางเกงมันหลุมเลยใช่ไม่เราแต่อย่างโฟร์ตื่นเช้าถ้าเราไปอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆทุกคนตื่นสายกันแล้วเราแบบเราไปทำอะไรอยู่ญี่ปุ่นคนเดียวมันจะมีพี่สตางค์ครับพี่สตางค์ก็จะตื่นเช้าเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ตื่นเช้าสองคนนึงเหรอแล้วก็มีพี่ฟอร์ดอีกคนนึงก็จะไปปลูกพี่ฟอร์ดเพราะพี่ฟอร์ดชอบกินอะไรเงี้ยก็จะไปตลาดปลากันตอนเช้าอะไรเงี้ยจริงเหรอเช้านี่คือกี่โมงเช้าก็คือแบบประมาณ6โมง7โมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมอย่าตื่นไปเที่ยวเขาตื่นจะตาย6ไม่ใช่คืออุตส่าห์ไปผมคิดว่าการไปเที่ยวเนี่ยก็คือการใช้เวลาแบบทั้งหมดให้คุ้มค่าที่สุดการนอนนี่มันเป็นเวลาอะไรที่เสียเวลามากๆน่าชายังน่าชายังการไปเที่ยวไม่ใช่การพักผ่อนเหรอนี่อ่ะของเราการเที่ยวคือการพักผ่อนแล้วเราต้องตื่นบ่ายโมงบ่ายโมงครับอันนี้คือบ่ายสองเงี้ยเพิ่งจะออกไปกินข้าวเช้าอยู่แป๊บเดียวก็ไม่รู้แล้วคือญี่ปุ่นมันมืดแล้วอยู่ได้อยู่ญี่ปุ่นแป๊บเดียวก็คือฟ้ามืดแล้วแล้วตื่นไปตลาดปลาใช่ครับไปดูเขาประมูลปลากันนี่เหรอไม่ใช่ก็มันจะมีแบบพวกเนื้อย่างมีปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินกันอะไรเงี้ยมีสตรอเบอรี่อะไรอร่อยอะไรเงี้ยก็ไปกินกันแล้วหาคือก็ช่วยกันหาก็เดินไปแบบ3คนเลยใช่นั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่ญี่ปุ่นไปครับก็บอกทางเป็นแบบลุงเขาอะไรเงี้ยจนแบบรู้คำศัพท์เลยบอกทางเป็นสายญี่ปุ่นเหรอใช่มันจะมี3คำเลี้ยวขวาคืออะไรเลี้ยวขวาคือมิกิเลี้ยวซ้ายมิกิเลี้ยวซ้ายคือฮิดาริฮิดาริถอยหลังถอยหลังตรงไปคือมัสกุถอยหลังอ่ะถอยหลังถอยหลังสโลสโลสโลไอ้บ้าตลกอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวคนก็ต้องไปลง TikTok มันตลกอ่ะใช่ๆก็เลยแบบฝึกภาษาญี่ปุ่นไปด้วยรู้ทางไปทุกวันอย่างเงี้ยหรอใช่ครับสนุกดีครับคนนี้แบบเธอเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้งไม่ค่อยซื้อของไม่ค่อยช้อปปิ้งครับแต่จะชอบกินเยอะหมดค่าอาหารไปในแบบเท่าไหร่จ๊ะอุ๊ย 30,000 ครับเยนหรือบาทบาทครับเดี๋ยวคน30,000 บาทเหรอจริงครับผมกลับมาแล้วกินอะไรต่อตอน1ทริปอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องต่อมื้อแต่ว่าทริปนี้ไปประมาณ3วันมาครับหาจริงหาเลยให้ไปญี่ปุ่น5วันเออ5วันก็แต่ว่าไปละ2ใช่ไปละ2ก็เหลือ3วันที่ไปเที่ยวเดี๋ยวนะอ๋อมันมีเวลาอยู่ในญี่ปุ่นเยอะเพราะมันตื่นเช้าไงมันก็เลยมีเวลาก็เลยต้องกินเยอะกินเยอะมันไม่เลือกตื่นบ่ายเพราะจะได้ลดหรือปริมาณเธอแต่เอฟเลยไอ้แต่ว่าของเธอไอ้ที่กินน่ะก็ไม่ได้ไปกินอะไรแพงๆถูกป่ะแพงอ๋อคือเข้าตามร้านที่มันเป็นแบบมิชลินไกด์ก็ถามว่ามันแพงเพราะปริมาณหรือเพราะคุณภาพทั้งคู่คุณภาพแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบแบบจ่ายให้เพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วชอบได้คืนไหมไม่ได้คืนเวลาที่แบบว่าเราจ่ายอ่ะเลยคือมันเป็นเพราะว่าเราเป็นสปิริตของเราเฮ้ยเดี๋ยวเราจ่ายเองหรือว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนมันเดินเข้าห้องน้ำบ้างหรือว่าเป็นควักกระเป๋ากันบ้างหรือไม่ก็อยากจ่ายให้อะไรเงี้ยสนุกสนานดีครับอันนี้จุดเริ่มต้นและความน่ารักของโฟร์กับเจมินายโคนับครับช่วงหน้าคุยต่อเลยครับเพลงนะครับกลัวเงาตัวเองทำไมอ่ะเป็นมีที่กันแดดอะไรเงี้ยพอเดินออกมาจากแดดปุ๊บมันมีเงาอ่ะครับมันเหมือนผมรู้ว่ามันเป็นผีผมก็เลยวิ่งหนีตามเคยแล้วทีนี้มันวิ่งหนีไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไอเนี้ยไม่ชนะตามไม่ชนะมันก็ตามไปตลอดอ่ะชีวิตแตกต่างแต่เรื่องอาหารวางใจเบทาโกรตกลงมัน
กลงว่ายังไงตกลงน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาคือผมมาเรียกพริกน้ำตาลแต่ทีเมื่อกี้ก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาใช่โอ้มันพริกซึ่งไม่มีอะไรน้ำปลาพริกอะไรอยู่ในโต๊ะไม้คุยกันเรื่องไข่เจียวเมื่อกี้ไข่เจียวเมื่อกี้ใช่เธอเรียกน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาผมก็พริกน้ำปลาน้ำปลาฉันน้ำปลาพริกกว่าน้ำปลาพริกไม่ขอน้ำปลาพริกขอน้ำปลาพริกหน่อยผมว่ารุ่นใหม่เขาจะเรียกพริกน้ำปลากันโอ้โหแรงมากไม่ได้หมายความว่าโอ้โหไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่มูจูแล้วไม่ใช่มูจูเป็นมิจิมิจิทำไมรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาเรียกได้ไหมว่าสื่ออะไรเขาอาจจะแบบสอนว่าพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยเพราะว่าในหนังสือเรียนผมเหมือนจะเขียนว่าพริกน้ำปลาน่าจะในเรื่องลูกมันอยู่น้ำปลาพริกน้ำพี่เคยเจออาจารย์ภาษาไทยที่ออกมาดีแคลร์แล้วว่าจริงมันควรจะน้ำปลาพริกเพราะผมเคย Google แล้วมันก็น้ำปลาพริกใช่มันควรจะเป็นน้ำปลาพริกเอาหรอครับหนึ่งนะวิชาอะไรที่มีน้ำปลาที่สอนคำว่าพริกน้ำปลาน่าจะวิชาแบบเกี่ยวกับภาษาไทยเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยแต่เขาเคยคุยกันโฟนบอกโฟนเป็นคนที่แบบชอบภาษาเก่งภาษาไทยเหรอใช่แบบเก่งหลักภาษาเก่งเรื่องอะไรเงี้ยอ่ะแต่งกรสดใหม่เริ่มต้นที่ว่าแต่ดนกับพี่ปิงปองครับมาวันนี้วันแสนดีแสนแจ่มใสวันนี้วันแสนดีแสนแจ่มใสไม่รู้ใครเข้ามายิ้มให้ฉันโอ้โหต่อคงจะมีคนสอบที่แถวแถวฟันตัวฉันนั้นขอโทษนะครับขอโทษท่านเจ้าไปเลยทำไมมันเป็นเศร้าไปเลยนี่ก็เราอะไปหักเรือที่ดีคืออะไรไหมอะไรนะต่อต้องเรียกไม่หันตั้ง2วันฉันเสียใจอีกวันต่อมาอีกวันต่อมาเห็นเลยพยายามแบบเจมี่นี่ก็ทำเป็นแบบไม่ก้อยเลยอังกอร์ไปมากี่วันสองไหมถึงไหมไม่วันเดียวครับเบใส่เรียกไม่เองดอกเป็นคนเก่งมีอะไรก็ยีฟันใส่ยีฟันใส่อันนี้เนี่ยนะจริงๆคนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องภาษาที่ฉันก็ฟังแล้วก็ตกใจว่าเออเลิศอีกอย่างที่ฉันไม่เคยรู้เลยแต่ก็เพิ่งรู้คือเธอเคยเป็นนักฟุตบอลแบบทีมเยาวชนใช่ครับมาด้วยนะจ๊ะใช่ตอนเด็กๆพ่อเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะไปให้เตะฟุตบอลตั้งแต่อนุบาล3ครับใช่ก็เลยแบบให้ฝึกฟุตบอลไปเข้าสโมสรเป็นสโมสรสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC สุพรรณบุรี FC ใช่เป็นแบบตั้งแต่รุ่นเด็กอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบซ้อมบอลตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเล่นบอลโรงเรียนเล่นอะไรเธออยู่ในสโมสรกี่ปีอ่ะน่าจะประมาณปีนึงครับเหรอใช่ก็เล่นไปแข่งกับสโมสรเมืองทองสโมสรนู่นนี่นั่นครับหรออันนี้รับพ่อไปตามดูพ่อไปเป็นแบบใช่ครับพ่อก็จะคอยไปแบบถ่ายคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเอามาชื่นชมไม่ใช่ครับพ่อกลับบ้านมาก็จะสั่งสอนว่าต้องทำอะไรบ้างเอามาจะผิดเอามาดูว่าจุดผิดพลาดอยู่ตรงไหนอะไรใช่ผิดตรงนี้แล้วก็ต้องแบบแล้วพ่อถ่ายเป็นสโลโมชั่น220เฟรมต่อวินาทีด้วยนะวีดาใช่แต่ว่าพ่อจะเป็นคนที่แบบเข้มงวดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบที่บ้านเนี่ยจะมีดาดฟ้าข้างบนอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะให้แปรบอลอัดกำแพงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งกลวยแล้วก็วิ่งได้ถามพ่อได้บอกพ่อไหมว่ามีโค้ช มีโค้ช ด้วยสีหน้าแล้วเสียงแบบนี้ด้วยนะใช่มีโค้ช ดุกับพ่อดุกับโค้ชอีกเหรอครับดุครับบางทีร้องไห้ครับพ่อหรือโฟร์ดแล้วพ่อร้องไห้ทำไมเหมือนว่าดุตามเลยดุจะร้องโกรธจะร้องไห้ไม่ใช่ผมที่จะร้องไห้เวลาแบบวิ่งมันไม่ใช่จะวิ่งแล้วอะไรเงี้ยพ่อก็จะแบบดุอะไรเงี้ยก็เลยต้องวิ่งแต่โฟร์ดดูแบบเป็นเด็กมีวินัยน่าจะได้จากพ่อมาดูน่าจะแบบใช่พ่อเป็นคนที่เข้มงวดมากครับเลิศอะอันนี้เขาเตะบอลแล้วสโนว์บอร์ดของคุณนี่สโนว์บอร์ดของผมคนที่เขาเซียนเรื่องสโนว์บอร์ดหรอไม่สโนว์บอร์ดคือเท้าสองเท้าอยู่บนบอร์ดไม่นั่นสกีสโนว์บอร์ดคือสโนว์บอร์ดที่ยืดที่คือจะเป็นบอร์ดเดียวแล้วเท้าไม่หมายถึงว่าเท้าสองเท้าอยู่บนอยู่บนเดียวเออนั่นแหละสกีคือสองเท้าแยกกันแยกกันมันไม่เหมือนกันสองเท้าสิคนเล่นไม่หมาเล่นสี่เท้าแม้แต่บางทีสโนว์บอร์ดมันชอบเอามือลงไปกับพื้นด้วยไงมือลงไปบนพื้นเวลาที่มันแบบเวลามันอยู่บนรถกระเช้าแล้วพอมันลงมามันต้องเอามือไต่ๆก่อนป่ะหรือไม่ต้องหรอก็เล่นลงมาสิก็เล่นลงมาเลยถ้าไม่อยู่หลังมาเลยไงมันต้องให้น้องเราให้น้องเราเฉยๆเราจะไม่ดูหรือเลยยังไงก็ต้องบอกไปอย่างงี้มึงมาเล่นแถวบ้านกูเล่นหาร้านแล้วก็สโนว์บอร์ดเนี่ยคือมันก็ต้องเล่นบนหิมะที่เป็นภูเขาสูงๆนะครับเขาจะมีกระเช้าขึ้นไปแล้วเขาก็ให้เลื่อนลงมาตอนนั้นอ่ะคือผมก็เล่นประมาณ 2-3 รอบแล้วแล้วคือผมก็หลับระหว่างแบบกระเช้าขึ้นแล้วกระเช้ามันขึ้นไปสุดเลยอยู่ข้างบนสุดเลยแล้วคือมันไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องลงมา
แล้วก็คือมันจะมีหิมะหลายแบบครับมันจะมีหิมะแบบนิ่มๆหิมะแบบแข็งๆเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องเช็คหิมะด้วยว่าแบบมันจะเป็นพื้นผิวแบบไหนใช่เพราะถ้าเป็นหิมะนิ่มๆอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากเพราะว่ามันจะลื่นมันจะบุ๋มลงไปแล้วมันจะแบบบางทีหิมะถล่มเงี้ยใช่ๆแล้วมันชันมากแล้วคือมันเบรกไม่อยู่ตอนนั้นก็คือแบบผมลงมาแบบด้วยความเร็วสูงใช่ไหมจะเบรกแต่ตัวเนี่ยถ่ายลงไปเบรกไม่อยู่แล้วคือหิมะมันก็ถล่มลงไปแล้วคนข้างหน้าก็คือล้มกันหมดเลยคือเราเป็นผู้นำความซวยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งหลังๆครั้งแบบแรกๆครับเพราะสโนว์บอร์ดอ่ะเหมือนแบบมันต้องใช้เวลาเรียนรู้นานแบบใช่ใช่นานกว่าสกีนิดนึงแต่เพราะเธอหลับบนกระเช้าอ่ะใช่เพราะมันขึ้นสูงมากไงแล้วที่สูงขึ้นไปก็คือเป็นเรดแล้วป่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นแบล็คครับแบล็คเหรอแบล็คไอ้พูดจริงป่ะเนี่ยใช่อันล่างสุดกรีนคือกรีนแล้วคือมันไล่สีไปเรื่อยๆกรีนฮอตเรดิโอโบดออนี่ว่าจะมีกรีนแล้วก็บลูเรดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบล็คคือพี่ไม่เคยไปเลยอ่ะแล้วคือสำหรับแบบมืออาชีพแบบพวกนักกีฬาเขาใช่ๆๆแล้วคือมันต้องลงแบบจริงๆมันต้องลงแบบไม่เบรกเลยคือมันต้องลงแบบลาดไปเลยแล้วผู้ประสบภัยทั้งหมดเขารู้มั้ยว่าเธอเป็นคนทําไม่รู้แล้วตอนนี้เขาหาเจอกันพบไม่ได้เออผมไม่ได้เป็นไม่มีใครเป็นอะไรครับเออผมไม่ได้ตั้งใจไงคือตอนนั้นผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นคือเบรกมันก็ต้องแบบอ่ะเอาหน้าเรียบไปอย่างเงี้ยแล้วคือจริงๆมันอย่างนั้นมันไม่ควรเบรกอย่างนั้นก็ไปเลยแล้วพ่อแม่อยู่ตรงไหนพ่ออยู่ข้างล่างมั้ยพ่อไม่เล่นแม่ถ่ายคอนเทนต์อยู่ตรงเลิศคือแม่เช่าสโนว์บอร์ดมาไม่ได้เพื่อเล่นนะเพื่อขึ้นกระเช้ามาแล้วเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายตัวลงแม่เลิศแน่นอนอยากรู้จักแม่จังเลยเออทําไมรู้จักหน่อยนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งทําไมถึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราจับจังหวะคนนี้ยังไงเวลาใครถามแม่ผมว่าเออลูกเป็นดาราหรอคือแม่ผมไม่ฉันเป็นดาราค่ะอยู่แล้วค่ะฉันเองค่ะไม่อยากรู้จักเลยแม่สวัสดีนะค่ะแม่ไม่น่ารักจริงเออชอบมากชอบมากเนี่ยนี่ที่ไปรอบนี้มาฉันสังเกตอยู่อย่างนึงอะครับเวลาหมาดำเวลาอีน้องหมาดำอะมันเข้ามาใกล้ๆอะเธอจะสะดุ้งตลอดเวลาอ๋อใช่ครับเธอเป็นคนกลัวหมาหรอใช่กลัวหมาบางชนิดครับผมบางชนิดด้วยเหรอใช่บางชนิดน่ารักก็ไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ยปัมปัมชิสุอย่างเงี้ยแบบเดินมาเต้นใช่แต่ว่ายิ่งตัวเล็กยิ่งกลัวไม่รู้เป็นไรตัวเล็กแล้วอย่างโกลเด้นนี่กลัวไหมโกลเด้นคืออะไรไม่รู้โกลเด้นคือหมาไซบีเรียนฮัสกี้เออตัวใหญ่ๆกับตัวจะชอบตัวกลางๆครับแล้วเธอเคยไปโดนหมามาทำอะไรเธอถึงไปน่าจะโดนวิ่งไล่ครับหมาวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยในซอยบ้านอย่างเงี้ยหรอใช่ครับก็ซอยบ้านมันจะเป็นที่จอดรถที่รวมรถเยอะๆอะไรเงี้ยและทีนี้หมาก็จะไปคอยดักหน้าประตูที่จอดรถอะไรเงี้ยครับคือถิ่นมันเลยอ่ะรอดักเราอ่ะใช่ดักเราคนเดียวหรือว่าแล้วมันมีประมาณ 3-4 ตัวด้วยครับแล้วมันผมก็ต้องเดินเข้าไปในที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วผมก็เหมือนแบบกั้นใจวิ่งอะไรเงี้ยไม่ได้พองถ้ายิ่งมันจะยิ่งตามใช่มันจะรู้สึกว่ามันเหยื่อใช่แต่ว่าตอนเด็กๆผมเล่นฟุตบอลไงผมเป็นคนที่วิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าผมชนะหมาแน่นอนแล้วชนะมั้ยแล้วชนะมั้ยหมาวิ่งทันมั้ยใช่มันจะมีช็อตนึงที่แบบวิ่งเข้าไปจะไปที่รถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปก่อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปก่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งไปปุ๊บหนีชนะได้แล้วแต่ว่าประตูรถล็อกอยู่อะไรเงี้ยโคตรเศร้าเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยอ่ะเทนดูบูซานอ่ะเหมือนหนังนี้ซอมบี้มาได้แล้วอ่ะต่อมามันก็เห่ากัน 2-3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบเอาไม่กัดปะไม่กัดมันก็แบบเปิดประตูรถไม่ได้ยังมีสิทธิ์กระชากประตูก็เลยแบบผมจำได้ว่าผมน่าจะปีนขึ้นไปตรงแบบกระบอกไอ้ตรงรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็อยู่งั้นแล้วพ่อก็ผมก็ร้องไห้แล้วพ่อก็วิ่งมาอะไรเงี้ยโอ้เด็กไอ้กลัวหมาเนี่ยเธอกลัวเงาตัวเองทำไมอ่ะตอนเด็กๆเหมือนกันครับเหมือนกันเวลาเดินเงามันมาดักหน้าที่จอดรถแล้วเวลาเปิดที่จอดรถเหมือนกันที่จอดรถอีกแล้วเหรอใช่ที่จอดรถเหมือนกันพอออกจากที่จอดรถใช่ไหมที่จอดรถมันก็จะมีแบบการ์ดที่จอดรถนี่คุณควรมีโปรโมทที่จอดรถใช่เป็นมีที่กันแดดอะไรเงี้ยพอเดินออกมาจากแดดปุ๊บมันมีเงาครับมันเหมือนผมรู้ว่ามันเป็นผีผมก็เลยวิ่งหนีตามเคยแล้วทีนี้มันวิ่งหนีไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไอเนี้ยไม่ชนะตามไม่ชนะมันก็ตามไปตลอดอ่ะสนใจว่ะแม่คุณแม่ก็เลยตัดสินใจให้เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้กลัวจะได้เข้าใจเรื่องทางนี้อยากเรียนสายศิลป์มากใช่มันก็หนีหามหนีแบบหนียังไงก็ไม่พ้นอะไรเงี้ยจนแบบพ่อมาช่วยเหมือนกันช่วยยังไงอ่ะพ่อมาอุ้มพ่อมาอุ้มอ๋อแล้วผีหายตาพ่ออุ้มปึ๊บมันมีเงาแล้วแต่ผีตัวใหญ่กว่าหนักกว่าเดิมเพราะเห็นเงาพ่อด้วยมันจะสูงก็ใช่ไงมองพ่อใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วมันกลัวมากเลยอ่ะคนนะกูเกิดมากูไม่เคยเห็นใคร
กลัวเงามาก่อนเลยอ่ะแล้วจะใช้ชีวิตกันยังไงวะออกอยู่ในบ้านอ่ะอยู่แค่ตอนเที่ยงได้แค่ตอนได้แค่ตอนเที่ยงเลยเงาทีบ่ายสองบ่ายสองจะเริ่มอย่างนี้แล้วบ่ายสองไม่ได้แล้วเริ่มโกนกวายแล้วบอกเย็นไม่ต้องตื่นเช้าเลยฮะมันอยู่ไงอะหนูแต่ชีวิตอยู่ไงอะหนูโอ้เงาเป็นเปรตเลยนะยาวมากเป็นเปรตเลยคือมันต้องต่อสู้กับใจเรายังไงตอนที่เราเห็นว่าเราพ้นสภาพของเงานี้ไม่ได้แล้วไม่ก็คือแบบการวิธีแบบหายกลัวผมก็คือหลับตาโอ้ยหลับเลยนะอ๋อทุกวันนี้ที่แบบว่าเวลาเดินทางอย่างนี้คือไม่อยากเห็นเงาฟิลประมาณนกกระจอกเทศมุดดินเพื่อนลิงหนีเพื่อนลิงหนีแต่จริงๆอยู่ตรงนั้นแหละใช่ก็คือวิ่งไปกลางแดดใช่ไหมแล้วมันแบบมีแดดปุ๊บเงาตัวเองปุ๊บกลัวใช่ไหมก็หลับตาปุ๊บแล้วก็รอพ่อมาอุ้มแล้วก็ไปอะไรเงี้ยวิธีแก้ปัญหาของผมตอนนั้นคือวิธีแก้ปัญหาด้วยแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวคิดว่ายังตอนนี้น่าถึงตอนนี้อยากเกิดพลาดออกเดินออกไปหน้าสตูดิโอไม่กลัวเรากลัวเงาตอนไหนเราเริ่มไม่ผิดคนผิดคนเอ็นดูจังเลยน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมน่ากลัวเดี๋ยวก่อนทำเหนื่อยเลยอ่ะพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าชวนน้องเล่นเกมดีกว่าได้นะคะได้ทำกันเหนื่อยแป๊บเดียวค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมตำลักไก่โอ๊กกันทอกระเทยนะคะมาเล่นเกมกันหน่อยเด็กๆยังมีพลังแรงเหลือเยอะก็ให้เล่นเกมที่ออกแรงนิดนึงได้จ้ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมตำลักไก่โอ๊กกันกติกาพิธีกรคือคุณยายพี่เตและพี่ปองเนี่ยจะสวมรองเท้าที่โอ้ยนี่ไงลำคาญมากเสียงน่ารำคาญมากเธอสองคนแข่งคนละรอบ yeah. เธอจะต้องปิดตาแล้วเธอก็ต้องไล่ตีไก่โอ๊ก uh-huh. ไล่ตีพิธีกรให้ได้ได้เลยโดยฟังแต่เสียงแข่งกันใครทำเวลาได้น้อยกว่าชนะไปเลย yeah. มาใครก่อนดีใครก่อนคนเล่นก่อนก็ได้โอเคผมเล่นก่อนโอเคแป๊บนึงได้ไหมมาแน่นๆเลยจ้ะโพสหมุนเอ้ยเดี๋ยวดิฟังนะคะกติกาคือห้ามกวาดแต้มที่จะได้คือต้องขึ้นบนลงล่างเท่านั้นกวาดไม่ได้โอเคพร้อมโอ้โหในใจกลัวเลยเอาไว้พร้อมนะหมุนรอบตัวเองนะอย่าเพิ่งนะหมุนรอบตัวเองกี่รอบครับ1 2 30,000 รอบแล้วถ้าผมพร้อมแล้วไปทำไงพร้อมแล้วเตรียมตัวรอบที่1เริ่มค่ะเวลาไปได้ดีมากยังไม่บอกว่าเท่าไหร่น้องโฟเข้ามาเจมันเมื่อกี้มันกวาดเหมือนฆ่าคนเลยอ่ะตีแล้วโอเครอบที่สองของโฟนะคะพร้อมแล้วไปครับเริ่มไอ้
ลับหูหลับตาตีว่าล็อกเตะไว้นะเพื่อจะให้ยังไม่โดนเลยยายโฟดฟาดกูเอาฟาดกูเอาครับดึงคนนี้คนในสนามนี่แต่จังหวะนึงอ่ะที่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเตะมันก็อยู่เฉยๆใช่ป่ะคือถ้าไอ้เนี้ยไม่ได้เอาฉันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดาบอ่ะไอ้เตะตัวขาดครึ่งเลยนะอย่างนี้เลยอ่ะใช่มันมีม้วนหนึ่งที่อย่างเงี้ยบุ้มไปโอ้โหกูโดนอะไรกูตายแน่ๆฟันอย่างกับเล่นฟุตนินจาอาจารย์จะไม่ได้ชนะไปแต่ในแง่ลีลาพี่โฟนนั้นกินขาดเอาเร็วตอนนี้หลายคนคิดถึงแล้วเร็วอยากจะเจอแล้วครับจะเจอเธอได้จากตรงไหนบ้างจ๊ะที่ผ่านมาเพิ่งจะมีคอน LOL ไปตอนนี้นะครับเราก็มีคอนใหม่ขึ้นมาแล้วซึ่งก็คือเจมินายโฟนไมเทิร์นคอนเสิร์ตถูกต้องก็จัดที่ Impact Arena ครับฝากไปด้วยฝากไปซื้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับครับและอีกคนนึงพี่ตีกองตีได้ยังยังไม่เอาขึ้นคอนเสิร์ตดูสิลูกหลานจะได้ขึ้น Impact แบบเรียวๆอ่ะรถจังเลยอ่ะฝากไปด้วยเจมินายโฟร์ My Turn Concert นะครับวันนี้ขอบคุณโฟร์กับเจมินายนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เต้ด้วยวันนี้มารับบทพิธีกรได้อย่างสนุกคึกคักไหวตัวไม่ทันช่วงหน้าไปกันต่อค่ะกับฟิฟราอยู่กับตัวแม่รุ่นปูชนียกระเทยของฉันแม่ใจเสียล่าจ้าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เอากูมาทำอะไรมาช่วยสอนหนูแล้วกันเพื่อให้ว่าให้ตัวเองอ่ะมีทักษะวิชาแล้วเอาทักษะวิชานั้นอ่ะไปบ้วนใส่แม่เวลาที่แบบว่าอยากให้แม่สวยเหมือนแม่ดาราคนอื่นเขาบ้างบริเวณโหนกแก้มตรงนี้เพื่อที่จะให้มันรับกับหลักวิทยาศาสตร์และก็อนาโตมีพูดไปเรื่อยเจือยเอาจริงๆคือแกเวลาแกเดินตากแดดอ่ะแม่ว่าใหญ่ๆพูดจริงมาเราต้องมีคนท้วงนะสายค้านว่าไงคะอยู่กับตัวแม่รุ่นปูชนียกระเทยของฉันแม่ใจเสียล่าจ้าสวัสดีค่ะคือเดินขึ้นมานี่คือมีแต่คนยกมือไหว้กูอ่ะทันนะว่าอย่างน้อยเขาต้องหนีเซลงพื้นแล้วถ่ายลงเพราะว่านี่คือพระมารดาพระบิดาแล้ววันนี้เอากูมาทำอะไรแม่ก็คือตัวแม่เราแม่มาเจียหน้าแต่ว่าครั้งที่แล้วว่าพี่จ๋ายมาทำฟรีฟอร์มกับเจนนี่แต่อันนั้นเป็นฟิลทางแบบพี่จ๋ายเต็ม 100% เลยแบบว่าเป็นแดร็คควีนจ้ะหนูก็อยากทำแต่ว่ามันใกล้ถึงวันแม่แล้วแล้วก็รู้สึกว่านั่งมองยายน้อยแล้วก็
เวลาจะออกงานแต่ละทีหรือไปห้างหรือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่สวยเหมือนแม่ดาราบ้างแล้วคุณแม่ปกติเคยแต่งหน้าไหมปกติเขาแต่งหน้าตัวเองที่จ่ายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้ก็คือเขามั่นใจของเขาเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะเขียนคิ้วแบบนี้ก็จะมีปากสีม่วงแบบม่วงเอลซูล่าเลยอ่ะหูแม่แรงมากเราก็ได้แต่ว่าแม่สวยโคตรสวยแล้วก็มั่นใจแล้วก็ได้แต่ฉีดยากันแต่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วว่าถูกต้องหรือไม่อะไรก็เลยอยากจะเพิ่มเติมทักษะเอางี้ถ้าถามจุดนี้สำหรับพี่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเอาความสุขของเขาเป็นหลักเว้ยคือเขาจะทาปากสีม่วงสีส้มหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่เดินนอกถนนแล้วคือมีคนทักนั่นคือความสุขของเขาแล้วอันนี้คือพื้นฐานแต่นั้นไม่แจกกลับนะเพราะว่าเขาก็แต่งหน้าเองแล้วเขามั่นใจไม่ใช่แต่วันนี้เราจะให้เธอไปบอกเขาในมุมมองที่ว่าเฮ้ยแม่เราเปลี่ยนลูกป่ะเอออายุเท่าไหร่ละ72ค่ะ72โอ้ยังดูแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงกว่าลูกจ้ะยายน้อยอ่ะจากที่เห็นในรูปเรื่องปัญหาผิวพรรณเทียบกับคนในวัยเดียวกันแล้วว่าถือว่าน้อยมากเออนางก็ดูแลตัวเองหนังหน้าดีอยู่แต่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกูไม่ได้ชี้นำนะกูไม่ได้ชี้นำในจักรวาลของการแต่งหน้าสำหรับคนสูงวัยแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีหลักสูตรแล้วก็มีวิธีแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเขาจะเจอกับสภาพผิวที่แตกต่างกันของคนสูงวัยนั้นปัญหาของคุณแม่เธอตอนนี้ก็จะมีเรื่องของริ้วรอยกระฝ้าริ้วรอยกระฝ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องหลักๆของการเตรียมผิวเพราะว่าอยากให้คุณแม่ดูผิวสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเราจะเริ่มกันเรื่องของการที่ว่าปกติแล้วเนี่ยคือผิวของคนสูงวัยไม่มีความชุ่มชื่นอะไรประมาณนี้เรื่องของการเตรียมผิวก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นเนี่ยเตรียมผิวคุณแม่ให้มีความชุ่มชื่นก่อนเลยก็คือเป็นพวกมอยส์เจอไรเซอร์ใส่เข้าไปก่อนใช่กันแดดพรามเมอร์หรือจะเป็นน้ำแร่อัดใส่หน้าแม่ก่อนเลยอัดใส่เพื่อให้จับปุ๊บแล้วชุ่มแล้วอะไรใช่ให้มีความรู้สึกสดชื่นนิดนึงทีนี้หลังจากที่เตรียมความชุ่มชื่นบนใบหน้าแล้วจะมาเรื่องของการปกปิดริ้วรอยปกปิดริ้วรอยเนี่ยมันคือขั้นตอนแรกเลยนั้นวิธีการในวันนี้เราจะแบ่งฮาล์ฟหน้าหนูเป็นครึ่งนึงแล้วให้พี่จ๋าแต่งให้หนูดูฝั่งทีนี้ครึ่งนึงแล้วหนูจะลองเจียเองเผื่อว่าให้เสมือนว่าหน้าตัวเองเป็นหน้าแม่แล้วก็จะได้ลองดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านได้ทีนี้เนี่ยแต่งหน้าเริ่มที่ผิวปกติเลยนะสามัญเลยนะคอนซีลเลอร์รองพื้นแล้วก็แป้งซึ่งถ้าเกิดเธอลงทุกอย่างหนาเติบหมดแม่เธอจะเป็นเลเวลแบบ แต่งแรกแดกควีน เราเลือกแป้งยังไงวะพี่จ่ายเลือกรองพื้นที่ป้ายไปที่ผิวแล้วถ้าเกิดมันกลืนหายไปอันนั้นคือใช่แค่นั้นเองหลักการง่ายถ้าเกิดบริเวณตาตกมากๆตัวส่วนตัวฉันเองฉันไม่ค่อยแนะนำให้ลงรองพื้นหนักบริเวณนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะทำให้รอยย่นของมันยิ่งดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นใช่นั่นแปลว่าพี่จ่ายเขียนเริ่มจากไอ้ช่วงคนแก้มตรงนี้เนาะช่วงคนแก้มตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยยังไม่ไปตรงปลายตาอาจจะเป็นปลายของเว้นช่วงตาไว้ก็ได้เว้นช่วงตาไว้เพราะว่าบริเวณดวงตาเนี่ยคือถ้าเกิดไปลงหนามากหนักมากมันจะทำให้ตัวเครื่องสำอางมันจะแครกมันพอมันแครกปั๊บแล้วมันจะเป็นริ้วรอยยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะประมาณนี้อ่ะหล่อนลงอ่ะลองดูจนเข้าจนไรเอาดีๆก็กระพักติ่งเหมือนกันอ่ะเอาไปงี้ก่อนนะนางฟ้ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาในเรื่องของการเก็บบริเวณใต้ตานิดนึงใต้ตาเนี่ยเราก็จะใช้ตะปูพวกคอนซีลเลอร์สำหรับคนแก่เนี่ยก็คือสามารถเลือกเบอร์สว่างได้1เบอร์ถ้าเราลงเยอะมากเกินไปมันจะยิ่งไปทำให้เจ้าตัวสิ่งที่เราต้องการจะปกปิดกลายเป็นว่าเอ้ายิ่งเป็นเน้นมันลงให้มันมีความแบบเหมือนมีแอ่งน้ำตรงนี้ให้มันเป็นทางน้ำตรงนี้คือทั้งโซนนี้ให้มันเป็นตัวแบบตัวเหมือนปีกนกนิดนึงตรงนี้เนาะใช่เราลงไฮไลท์บริเวณใต้ตาใช่ป่ะเราก็สามารถลงบริเวณหน้าผากได้ด้วยโอเคมันก็จะสว่างขึ้นทำให้แบบว่าเอ้ยหน้าดูเป็นดูโกลว์มากยิ่งขึ้นแต่คนสูงวัยไม่ต้องลงเยอะพี่จ่ายช่วยเอาพูดกันอะวงบริเวณที่เรารู้สึกว่าตรงนี้คนแต้มคอนซีลเลอร์หน่อยมานี่ถ้าเกิดจะสร้างมิติแบบมิติเวอร์เลยนะก็จะมีบริเวณนี้ปึ๊บนี่อ่ะฮะตรงนี้ตรงนี้นิดนึงอันนี้คือเลเวลสายฝอเลยนะตรงนี้นิดนึงมันจะเพิ่มมิติทุกสิ่งไม่มีจมูกเลยคือจมูกก็ได้หรอได้จะเบนยังไงแล้วทีกูเบนไม่เป็นแล้วทีเนี้ยค่อยๆเบนค่อยๆเบนได้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 
ุ๊บได้ไหมมันกระจายแสงมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนแบบมีสปอตไลท์ในหน้าถูกเห็นไหมมาถึงในการสร้างมิติอีกอันนึงก็คือเรื่องแสงเงาต่างๆนะฮะอันนี้พี่จะลงเจ้าตัวคอนทัวริ่งสำหรับการแบบว่าสร้างแสงเงาไล่มาที่บริเวณหัวคิ้วแบบนี้สวยแน่ยน้อยกูข้างไหนลองดูสิไล่มาที่สันจมูกตรงกลางอุ๊ยมาแล้วมาแล้วแล้วเวลาออกไปเจอแสงธรรมชาติอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูมีมิติไม่ดูแบนฉันไม่เล่นหรอกมาหลังจากนั้นเราจะมาเติมสีสันให้กับใบหน้านะคะคือเราก็จะใช้สีแพ้ลงไปเพราะว่าเจ้าตัว texture ของเจ้าตัวแปรงปัดแก้มเนี่ยมันมีความ texture แบบแป้งอยู่แล้วมันก็เลยจะไปเกาะไอ้เจ้าตัวบริเวณรองพื้นที่เราลงไว้แต่แรกที่มันฟูไว้แล้วแล้วมันก็จะอยู่ทนระหว่างวันมากยิ่งขึ้นเราลงบริเวณหนกแก้มตรงนี้เพื่อที่จะให้มันรับกับหลักวิทยาศาสตร์และก็อนาโตมีพูดไปเรื่อยเจื่อยอ๋อจริงๆคือแกเวลาแกเดินตากแดดอ่ะแม่ว่ายายใจพูดจริงมาเราต้องมีคนท้วงนะฝ่ายค้านว่าไงคะแม่ว่าถูกไหมหรือว่านี่คือยายใจพูดไปเรื่อยถูกนะฉันพูดจริงฉันพูดจริงถูกแล้วเดี๋ยวมึงฟังกูก่อนเวลาแกไปทะเลแกไปตากแดดแล้วหน้าแกไหม้มันจะไหม้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนใช่หลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้อะไรอารีมาต้ออะไรพี่พูดเมื่อกี้ก็คือมันตรงนี้แหละโอเคอ่ะเวลาพี่จะย้ำไอ้เจ้าตัวสีพี่จะย้ำแปรงลงไปแบบนี้เลยแล้วคือพยายามทำให้มันฟุ้งกระจายนิดนึงนี่จะบอกว่าเวลาจิ้มสีเวลาจิ้มสีเคาะหน่อยอ๋อไม่งั้นมันเม็ดมันเยอะเกินเนาะใช่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องเม็ดมันเยอะเกินมันดูเราเก่งเวลาตัวแม่เขาทำไม่ได้ว่ามีเทคนิคอะไรอ๋อแต่มันดูแบบมันดูเก่งคือดูเก่งได้อ๋อคนที่แบบว่าเป็นคนโดนแต่งหน้าเขาจะรู้สึกคุณมีอันนี้ก็คือเราลงเจ้าตัวแก้มเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะมาล็อกทุกอย่างนะคะด้วยแป้งการที่จะเลือกใช้เจ้าตัวแป้งรองพื้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าสิ่งที่เราลงไว้ก่อนหน้านี้บางทีมันจะถูกกลบหมดเลยด้วยแป้งที่เราเลือกเนี่ยนะถูกต้องเพราะว่ามันผสมไอ้รองพื้นไว้อยู่แล้วถูกต้องทีนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเบรกมาเป็นพวกที่ไปเป็นพวกแป้งทาซูเซนอะไรอย่างเงี้ยทาซูเซนได้ที่มันเป็นว่าแค่ตบให้มันเอาอยู่เฉยใช่แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อความฉ่ำเพื่อความแน่นเราก็จะใช้เจ้าตัวแป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะฮะแต่ทีนี้เราก็จะใช้เทคนิคในเรื่องอุ้ยเก่งเลยอ่ะเก่งแล้วอ่ะใช้ตัวนี้ปัดแล้วคือเวลาปัดนี่ปัดให้เจ้าตัวแป้งเนี่ยมันกินผิวพอไม่ต้องถึงขนาดเป็นจ้ำแล้วหลักการเลือกสีแป้งก็คือสามารถที่จะเลือกเจ้าตัวสีที่มันตรงกับสีผิวเราได้อยู่แล้วลองดูโอ้ยงานนี้อะฝั่งนี้จบสวยงามอะไรพวกดวงตาพวกเกี่ยวกับคืออายอะไรเงี้ยทำไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวสิใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลายขั้นตอนทีนี้หลายขั้นตอนอีกเหรออุ้ยเธอตาคิ้วปากขนตรงขนตาใดๆแม่ไม่แต่งให้แล้วมาคราวนี้เดี๋ยวขอล็อกผิวด้วยเจ้าตัวแป้งฝุ่นนิดนึงครับเนี่ยของใหม่เลยอ๋อใช่ของใหม่ไม่กวอกทีวีนี่คือมันจะมีแบบว่าความมันๆที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าตัวแป้งฝุ่นอ่ะมันทำให้ผิวเราไม่มีความเหนียวทีนี้คุณแม่เป็นคนคิ้วที่คิ้วอุยฉะนั้นจัดระเบียบคิ้วขนคิ้วของแม่ให้ดีใช้เจ้าตัวมาสคาร่าแต่ว่ามาสคาร่าของพี่เนี่ยก็คือแบบว่าจะเอาเจ้าตัวสีของมันออกเอาแค่จัดระเบียบมันเฉยๆถูกไหมใช่มันจะมีสีทิ้งไว้อยู่แล้วเว้ยหันหน้าพี่ดูดิสวยงามหลังจากที่จัดระเบียบคิ้วคุณแม่ไปแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีส่วนบางส่วนมันจะต้องไม่เท่ากันแน่หลังจากที่ดูเมื่อกี้อาจจะมีในเรื่องของการแบบว่าเก็บพวกรอยแหว่งบนคิ้วโดยใช้สีที่เป็นสีโทนธรรมชาติน้ำตาลเข้มใดๆอะไรเงี้ยพี่ถีบมันก็คือขึ้นอย่างนี้หรออาจจะใช้แบบว่าบริเวณนี้ใช่ป่ะบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีหลุมๆอยู่นิดนึงเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยก็คือแค่ปัดไปตามแนวคิ้วปัดไปตามลายขนคิ้ว
มาแล้วมาแล้วต่อไปเป็นตาใช่ไหมพี่ใจใช่ค่ะตาเนี่ยตาเนี่ยมันมีหลายเลเวลคือปกติแล้วเนี่ยจะเลือกแต่งในลักษณะของวาระโอกาสแล้วก็ยังตามไปถึงเรื่องของลักษณะรูปตาของคุณแม่แต่ละท่านด้วยซึ่งคุณแม่แต่ละท่านบางทีก็หนังตาหย่อนคอยนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ต้องวิเคราะห์กันอีกทีนึงแต่ว่าคุณแม่เป็นคนที่แบบตัดตกนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันมีไขมันตาก็ตามอายุตามวัยอ่ะนั่นก็คือใช้หลักง่ายๆเลยการแก้ตาตกยืนพื้นสีน้ำตาลก่อนเลยเพ้นสีรอดใช่ไหมเราจะลงบริเวณเปลือกตานะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้โอเคครึ่งวงกลมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่ตาตกดึงหนังตาคุณแม่ขึ้นแล้วลงสีอายแชโดว์มันจะทำให้ทั่วขึ้นหลักการง่ายๆคือทาให้ทั่วฟุ้งฟุ้งแล้วก็เป็นครึ่งวงกลมได้เลยทีนี้มือใหม่เวลาลงอายแชโดว์ลงแป้งบริเวณตรงนี้ก่อนเหมือนเป็นรองเอาไว้อันนี้คือแป้งกับแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นธรรมดากันนาเฉยๆถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลงสีเข้มขึ้นบริเวณชิดริมขอบตาบนแล้วก็ไล่ขึ้นไปเพื่อที่ทำให้เจ้าตัวตามันดูมีมิติทีนี้เราจะมาเริ่มกันต่อตรงที่บริเวณตาล่างนะคะทำให้ตาคุณแม่ดูโตขึ้นเราก็จะใช้คู่สีเดิมเราใช้เจ้าตัวสีอ่อนก่อนจับความรู้สึกไว้ว่าเราลงบริเวณตรงนี้บริเวณใต้ตาตึ๊ดแล้วเราก็ไล่มันขึ้นให้มันรับกับหางคิ้วด้วยนะแล้วก็เชื่อมกันได้ฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มความคมใช้คู่สีเข้มเป็นสีที่เราทาเปลือกตาด้านในเมื่อกี้นี้คราวนี้เรามาทาบริเวณหางตาล่างนี่ไล่มิติมันมาแบบนี้โอ้มาละหลังจากนั้นเราจะมาปัดแป้งที่เราลงไว้ออกคุณแม่มีขนตาปะคุณแม่มีขนตานะคะมีถ้าเป็นเลเวลออกงานติดขนตาปลอมแต่ทีนี้เราแค่ดัดพอแค่ดัดดึงหนังตาคุณแม่ขึ้นอย่างนี้อัพอย่างนี้ใช่ไหมเราให้คุณแม่มองล่างไว้รัดและให้แม่มองล่างดัดไล่ตั้งแต่โคนขึ้นมาปลายนะหลังจากนั้นมาสคาร่าเราก็จะเบิกตาขึ้นอีกแล้วเราก็จะปัดตั้งแต่โคนขึ้นไปสกิดจะโคนมันจะเรียงเส้นได้สวยกว่าสวยงามทีนี้การเลือกสีปากให้คุณแม่เราจะเน้นความสดชื่นให้คุณแม่ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้ตัวสีที่ไม่ต้องดูรุนแรงมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องออกงานมากเกินไปแบบว่าไปเดินปากซอยได้อยู่ก็คือเพราะว่าแม่เขาจะมีร่องเยอะถึงมาคนสูงวัยอ่ะก็ต้องเป็นอะไรที่ไม่แมทหลีกเลี่ยงแมทไว้ก่อนเป็นมอยด์ดีกว่าสวยจากนั้นเราก็จะมาเติมเลเยอร์สีนิดนึงจะได้สดชื่นขึ้นเนาะคราวนี้เราจะมาดูบริเวณแก้มที่เราผ่านกระบวนการอะไรมามากมายนู่นนี่นั่นเติมตุ่ยแก้มเนี่ยบริเวณชีกตรงนี้ชีกบนตรงนี้อ้าวสวยนะคะพอดีกันเป๊ะโอ้ถ้าอย่างนี้ให้ยายน้อยให้เนี้ยเห็นไหมคือแบบว่าเอาหลักการนี้ไปใช้ก่อนนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ก็คือลดและที่รู้ว่าสว่างตรงไหนเข้มตรงไหนจังหวะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือโอเครู้และรู้จักวิธีการอันนี้ไม่ได้ทั้งแต่งให้ยายน้อยนะอันนี้คือแต่งให้ตัวเองก็ได้นะพี่ใจใช่ก็อย่างที่บอกไงหลักการบิวตี้มันคือหลักการเดียวกันแต่คือว่าคนสูงอายุเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเรื่องของการปกปิดริ้วรอยรอยกระรอยฝ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของหนังตาตกอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องอาศัยในเรื่องของเทคนิคแสงเงาอะไรประมาณนี้เข้ามาช่วยด้วยโอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่ใจมากนะคะยินดีเดี๋ยวจะเอาองค์ความรู้ที่พี่ใจให้มาเนี่ยไปแต่งหน้ายายน้อยให้สวยงามเดี๋ยวพอแต่งหน้ายายน้อยยังไงเดี๋ยวจะเอามาอวดเอามาอวดด้วยได้ไม่ใจติดตามไม่ใจได้ไงบ้างอ๋อสามารถติดตามใจได้ที่ IG ซีร่าวาไรตี้นะคะหรือแม้กระทั่งตอกใจซีร่าค่ะวันนี้ก็มีทักษะเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปแต่งยายน้อยแต่ยังไม่แต่งจ้ะเดี๋ยวฟรีฟอร์มครั้งต่อไปจะต้องเรียนทำผมด้วยแล้วก็เอา
องค์ความรู้ที่ได้จากการแต่งหน้าทำผมไปแต่งยายน้อยจริงในฟีฟอมครั้งหน้าจ้ะยังไงติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะทอกเทยก็ต้องลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่จะเป็นแขกรับเชิญคนไหนจะเป็นฟีฟอมแบบไหนยังไงลืมติดตามกันด้วยนะคะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางจีเอ็ม25แล้วก็ดูในหลังได้ที่เทยเทยแอนด์เฟรนด์นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไมค์พัทรเดชค่ะเขามีธรรมเนียมในการจีบกันหรืออะไรกันเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบโคตรภูมิใจตัวเองเป็นครั้งแรกที่จีบสาวเป็นภาษาจีนแล้วเพิ่งไปเรียนไม่นานก็จำไม่ได้แต่ภาษาไทยมันว่าคือเรานั่งอยู่ตรงนู้นแล้วมองมาหาคุณเนี่ยพูดตรงๆพวกคุณดูดีมากเรามาจากไทยแล้วเรามาแข่งมาร์ทแล้วมันเหมือนเยือนเฟิร์นเหมือนพรมลิขิตที่เราได้ไปแต่เขาก็เริ่มนิ่งแล้วผมจำได้ว่าภาษาจีนประมาณว่าโอเคคุณอาจจะมีแฟนแล้วแต่ว่ามันเป็นคำคมประมาณว่าดอกไม้งามย่อมมีเจ้าของคุณพูดกับเขาอย่างนี้เหรอไอ้ผมพูดอย่างนี้เลยคือเขาไม่เคยเจอเพราะว่าแง่ละถ้ามีฝรั่งเดินมาแล้วบอกว่าสกาวาว่าหวานสาวอย่างนี้